จิ้มเอาส้มจิ้มอย่างเงี้ยให้มันจะได้เข้าเนื้อใช่ค่ะเดี๋ยวจะมาลงกับหมูแดงนะคะลงกับน้ำปรุงให้เพื่อนๆจำบรรยากาศปกติทุกเวลาตีห้าหกโมงก่อนนี้ก็จะมายืนอยู่ที่นี่บ่อยๆฮะผมอยู่กลางร้านพี่อ้อมหรือว่าร้านเชฟทองแต่นี่ไม่ใช่ตอนตีห้าหกโมงนะอันนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นซึ่งขายเสร็จแล้วสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับสี่โมงเย็นวันนี้จากการที่เราห่างหายไปเพราะว่าเราถ่ายทำกันสารพัดเมนูโอ้แทบจะทุกอย่างของที่ร้านนี่ค่ะจนทุกวันนี้ก็ยังมีคนดูเชฟทองอยู่นะเข้าไปดูเพราะผมทำเพลย์ลิสต์ไว้อ๋อค่ะใครเข้ามาดูหรือบางคนเข้ามาใหม่อาจารย์ชอบจังเลยอยากดูอีกอะไรผมก็ส่งเพลย์ลิสต์ว่าไปกดดูเอาเพราะเราจะทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ว่าเป็นของสูตรเชฟทองโดยเฉพาะก็มีคนเข้าไปดูอยู่เรื่อยๆดีนะดีใจได้ประโยชน์ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เชฟทองบอกว่ามีเมนูใหม่ซึ่งคิดค้นเองทำเองขึ้นมาแล้วก็เริ่มวางขายละจ้ะวางขายได้หลายวันแล้วค่ะหลายวันเพราะว่าเราทดลองสูตรใช่ไหมค่ะทดลองสูตรวันนี้เราจะนำเสนออะไรครับเชฟวันนี้จะเป็นสูตรหมูแดงค่ะคือจริงๆอ่ะเราที่เราทำขายก็คือบะหมี่ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นบะหมี่เคี้ยวหมูแดงค่ะแต่ตอนเนี้ยหมูแดงเราจะทำเองเราไม่ไปซื้อมาวันนี้เราจะมาดูค่ะดูวิธีทำค่ะวิธีทำค่ะหมูแดงค่ะสูตรของเราเองค่ะที่คิดค้นทดลองกันมาค่ะเริ่มเลยครับเชฟครับพูดคุยกันนานๆจะได้หายคิดถึงกันเนาะอันดับแรกก็จะมาทำเครื่องหมักหมูแดงนะคะจ้ะก็จะมีเนี่ยที่เตรียมไว้ก็คือมีรากผักชีกระเทียมค่ะปั่นกระเทียมรากผักชียังไม่มีพริกไทยเนาะย่างค่ะนี่พริกไทยอยู่นี่พริกไทยอยู่นี่ปั่นคนละที่กันค่ะเดี๋ยวมารวมกันทีเดียวนู่นพี่อ้อมอยู่นู่นพี่อ้อมสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับช่วยกันพัฒนาสูตรอันนี้ก็จะใช้เป็นผงหมูแดงนะคะผงหมูแดงค่ะเพื่อเอาผงหมักหมูแดงหมูแดงค่ะใช่ค่ะเพื่อเอาสีสันเนาะค่ะคือเราจะได้ไม่ต้องไปแบบเสี่ยงกับสีผสมอาหารค่ะอันนี้คือเขามีการรับประกันคุณภาพกันอยู่แล้วแล้วก็จะมีน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยสูตรเนี้ยเราจะทำกับหมูปริมาณเท่าไหร่ใช่ค่ะอันนี้หมูโลหนึ่งค่ะหมูโลหนึ่งค่ะเพื่อนๆก็ดูเอานะฮะกะเอานะจะให้เราบอกกี่ซีซีกี่อะไรไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็ประมาณนี้อันนี้คือสูตรตักตวงนะคะฮะก็จะมีเกลือค่ะเกลือลงไปหน่อยเกลือป่นนะคะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนหนูไปซื้อผงพะโล้มาไว้ไหนวะเดี๋ยวนะนึกก่อนนึกก่อนอายุเราเริ่มกันมากๆกันขึ้นแล้วเริ่มจะลงลืมตอนนี้อาการหนักด้วยค่ะระหว่างหาก็มาดูเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าในซอสหอยก็ใช้ของดีมียี่ห้อเนาะแล้วเมื่อกี้ผงหมูแดงก็ของโลโบใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะโลโบค่ะผงหมูแดงก็ที่บอกอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆฮะปล่อยเชฟทองหาไปก่อนเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนๆฮะก็ในคลิปทุกคลิปของโดโดพาเที่ยวเนี่ยก็จะสามารถที่จะถ้าเพื่อนๆว่าเออมาดูเรื่องนี้แล้วก็ไอตัวผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็ตัวเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่เพื่อนๆอยากจะซื้อให้เหมือนกับที่เราถ่ายทำเนี่ยก็สามารถดูลิงก์จะเอาลิงก์ของช่อง Shopee เนาะเจอแล้วผมเจอแล้วเชฟทองนู่นนะป่ะซองๆนู่นป่ะอ๋อใช่ เอาเพื่อนๆมาทายอายุเชฟกันติดไหมติดไหมกลัวบ่นกลัวบ่นแล้วหลุดเสียงเข้ากล้องมันหาไงใส่ไปใส่มาแล้วมันมองเห็นในกล้องมันหา
เออนี่ผมก็เลยนะขอดูหน่อยขอดูหน่อย FC เค้ามักจะถามขอดูซองได้อ๋อได้ค่ะดีดีค่ะนี่ๆๆจ้ะเครื่องพะโล้เลยเครื่องพะโล้เลยค่ะมีขายตามร้านทั่วไปนะคะแล้วเชฟทองเนี่ยคลิปเก่าที่ตอนนั้นจำได้ไหมเราทำจับฉ่ายแล้วเชฟบอกว่าจับฉ่ายสูตรที่ว่าเรียนจากของคุณจีนมาน่ะค่ะแล้วเชฟทองหมอของเชฟใช้ซอสอะไรนะไอ้นี่ค่ะตานกตานกค่ะผมก็เลยไปหาแล้วก็เอาลิงก์มีคนเข้าไปซื้อ คนเข้าไปดูน่ะเราทำตั้งหลายปีนะนั้นประมาณ3ปีได้เลยนะคลิปนั้นน่ะแล้วก็มีคนเข้าไปดูแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนถามว่าหาซื้อที่ไหนไอซีอิ๊วตัวเนี้ยผมก็เลยเอาลิงก์มาแล้วก็เขาก็สั่งใน Shopee ได้อ๋อเหรอคะเดี๋ยวนี้ในทุกลิงก์อย่างเชฟอยากจะซื้ออะไรนะเข้าไปช่องโดโดมาเที่ยวแล้วกดอ๋อเหรอคะแล้วก็เข้าไปใน Shopee น่ะน้องโดโดน้องโดโดก็จะได้ค่าคอมอ๋อเหรอคะโอ้ดีจังค่ะ FC ก็เข้าไปซื้ออ่ะตอนนี้เราใส่ไอ้เจ้าเขาเรียกว่าใส่เรียบร้อยแล้วค่ะผงพะโล้นะคะทีนี้แล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวค่ะน้ำตาลถ้าเมื่อกี้กล้องไม่หันไปนี่ยังหาอีกนานนะยังค่ะยังพี่เอาไปซื้อใหม่อยู่อันนี้ก็จะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะ อันนี้ก็คือทำน้ำหมักบัวแดงค่ะจ้ะเดี๋ยวขยำน้ำตาลก่อนนะหรือบางทีเราหยิบอะไรก็วางแป๊บใช่ไหมวางแป๊บค่ะใช่ค่ะพอดีมันอยู่ในซอกที่มุมเจอแล้วกล้องหาขอเหยือกแดงเหยือกแดงตักน้ำหน่อยเพิ่มใครหาเจอรู้ไหมกล้องหาเจอกล้องหาเจอกล้องหันไปแล้วเห็นพอดีอยู่ในซอกนี่ฮะได้กลิ่นเหมือนเป็นพะโล้เนาะค่ะใช่ค่ะมันก็หอมหอมเพราะว่าเราใช้ตัวนี้วางไว้เพื่อนค่ะอันนี้หมูล้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้ส่วนไหนจ๊ะสันนอกค่ะสันนอกค่ะอันนี้คือล้างแล้วก็จิ้มด้วยจิ้มเรียบร้อยค่ะจิ้มเอาซ่อมจิ้มอย่างเงี้ยให้มันจะได้เข้าค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะมาลงกับหมูแดงนะคะลงกับน้ำปรุงหอมรากผักชีกระเทียมพริกไทยด้วยมีหอมพะโล้หน่อยๆมันก็มีรสชาติด้วยแล้วใส่น้ำตาลใส่อะไรจ้ะพอหมักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเข้าตู้เย็นไว้2ชั่วโมงนะคะ2-3ชั่วโมงค่ะค่อยมาต้มครับค่ะเดี๋ยวไปเข้าตู้เย็นก่อนค่ะเดี๋ยวล้างมือแป๊บนึงเข้าช่องธรรมดาช่องฟิตเลยค่ะช่องฟิตเลยเดี๋ยวไปเข้าฟิตนะคะครบ2ชั่วโมงค่ะมาต้มค่ะจ้ะรอ2ชั่วโมงโอเคค่ะมานี่เลยค่ะมาอันนี้คือหนูหมักตอนบ่าย2ชั่วโมงผ่านไปใช่ค่ะใช่นี่ไงหนูก็มาต้มเราก็ลงมาต้มแล้วค่ะแต่อันนี้เป็นอันนี้โลครึ่งนี่ค่ะต้มครึ่งชั่วโมงค่ะอาจารย์แต่ในหม้อนี้โลครึ่งใช่ค่ะผ่านการหมักแบบเมื่อกี้ผ่านการแช่ตู้เย็นไปแล้ว2ชั่วโมงใช่ค่ะหมักเหมือนกันเลยค่ะก็คือทั้งน้ำทั้งเนื้อเทลงไปแล้วก็เติมน้ำใช่ๆเติมน้ำค่ะคือเวลาต้มก็ใส่น้ำให้มันทั่วหมูค่ะครับเพื่อจะเอาน้ำไปทำหมูแดงค่ะแล้วก็เปิดเบาๆใช่ค่ะไปกลางๆค่ะไปกลางๆครึ่งชั่วโมงเคี่ยวไปครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ได้แล้วคือได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ฮะหอมฟุ้งหอมฟุ้งอ่ะ
ตอนนี้ก็เอาแต่หมูขึ้นมาค่ะยอมเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วน้ำล้นน้ำล้นมันก็เข้าเนื้อเลยเนาะค่ะใช่ค่ะความแดงอะไรเข้าเนื้อนี่แหละทำก๋วยเตี๋ยวทำข้าวหมูแดงก็อันนี้ใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้เลยค่ะข้าวหมูแดงอะไรอย่างนี้ก็ได้ตามนี้เลยแต่ว่า FC หรือใครเข้ามาดูไม่ต้องดราม่านะอันนี้เป็นสูตรของที่นี่ที่อื่นอาจจะแบบไหนอะไรยังไงก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะใช่ค่ะเพราะหมูของเราก็จะมีรสชาติมีความหอมค่ะน้ำก็ได้ละค่ะอันนี้เราจะไปทำน้ำราดค่ะเดี๋ยวต้องกรองกากก่อนค่ะมันก็จะเป็นน้ำข้าวหมูแดงก็ได้เป็นบะหมี่หมูแดงก็ได้อันนี้คือเป็นสูตรของบะหมี่เลยค่ะเป็นสูตรบะหมี่ค่ะอันนี้คือบะหมี่อย่างเดียวเลยค่ะคือชัดเจนว่าเป็นสูตรราดบะหมี่ค่ะใช่ค่ะหมูราดข้าวไม่ได้นะค่ะราดข้าวมันต้องอีกใช่น้ำคือต้องถ้าราดข้าวน้ำก็ต้องข้นกว่านั้นแล้วก็แบบอาจจะจัดกว่านั้นโอเคอันนี้คือแบบคุกบะหมี่เอาไว้วันหลังเราทำข้าวหมูแดงแล้วค่อยมาว่ากันได้ค่ะ กรองแล้วไม่ใช่ว่าทำกับข้าวซ้ำๆไปวันๆเนาะแล้วก็คิดพัฒนาเพิ่มเมนูค่ะมีปรับเปลี่ยนเมนูใหม่ๆลูกค้าทานบ้างค่ะใช่ค่ะจะได้ไม่เบื่อแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าร้านเชฟทองรับเมนูข้าวกล่องเพิ่มมากขึ้นเนาะค่ะรับค่ะรับคนนิยมทำข้าวกล่องสั่งไปเลี้ยงนักเรียนสั่งไปประชุมสัมมนาอะไรอย่างนี้เนาะค่ะเป็น 1,000-2,000 กล่องภายใน3ชั่วโมงก็ทำมาแล้วก็ใครจะสั่งข้าวกล่องอะไรก็สั่งมาได้ฮะเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเมนูข้าวกล่องก็สามารถสั่งทานได้อันนี้ไอ้ที่มันเป็นอันนี้กากหนูจะไม่ทิ้งนะเสียดายเดี๋ยวไปปั่นมันก็เป็นพวกเครื่องเทศใช่ค่ะก็เป็นเครื่องลาบผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะแล้วก็จะปั่นเข้าไปอีกก็อุ่นทั้งที่ก็ยังร้อนอยู่เนาะค่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวมาปรุงเป็นน้ำราดบะหมี่ค่ะเติมน้ำไปนิดนึงเอาเครื่องปั่นเขาให้ละเอียดเนียนไปเลยเนาะละเอียดเลยค่ะไม่ทิ้งทุกอย่างเสียดายค่ะความหอมความอร่อยน่าจะอร่อยอยู่ในนี้แหละค่ะอร่อยอยู่ในนี้แหละหอมนี่คือเราจะขายพรุ่งนี้เราก็เตรียมวันนี้ทั้งหมูทั้งอะไรใช่ค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของบะหมี่กับเกี๊ยวที่เราจะทำแล้วก็หมูแดงถ้าใครสั่งสมมติว่าใครสั่งบอกว่าอันนี้ด้วยให้มีหมูกรอบด้วยทำได้ไหมเกิดเขาสั่งหมูกรอบไม่ทำจะเสียเวลาหน่อยเนาะใช่ค่ะไม่ทำเพราะว่าเรามีเกี๊ยวแล้วเกี๊ยวกับหมูแดงก็อร่อยแล้วล่ะแล้วก็หมูกรอบต้นทุนก็สูงค่ะแล้วเราก็คิดราคาแล้วมาขายราคานี้ก็ขายไม่ได้นอกจากรีเควสต์มาว่าต้องให้ราคานี้อันนั้นทำให้ได้คือถ้ารีเควสต์มาก็มาคุยราคากันใช่ค่ะได้ถ้าปกติอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่เราใส่กล่องขายเนี่ยเท่าไหร่ครับ35เองค่ะ35บาทจ้ะแต่คลิปนี้ยังไม่เห็นนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะจะเห็นค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามต่อค่ะใช่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอันนี้หนูจะปรุงเพิ่มค่ะอันนี้ก็จะเพิ่มความหวานลงไปหน่อยนะคะเพิ่มน้ำตาลไป2นี่เราทำอันเนี้ย
ช้ได้กี่กล่องอันนี้นะคะก็ประมาณ30อยู่นะคะ30โอ้30ประมาณนั้นกับหมูกับหมูโลครึ่งค่ะ30ได้30กล่องประมาณนั้นค่ะเผื่อใครๆเพราะว่าส่วนมากคนที่ดูเชฟทองดูแล้วดูเล่าเนี่ยดูแล้วก็คือไปสร้างอาชีพให้ตัวเองได้บุญนะเนี่ย มีคนเข้ามาขอบคุณเชฟทองนะได้ดูไหมถ้าเชฟทองอาจจะไม่มีเวลาไปดูใช่ไม่มีเวลาเล่าให้ฟังว่าเขามาขอบคุณเชฟทองขอบคุณมากทำให้เขาสามารถไปค้าขายได้เขาบอกเปิดดูพอจะทำอะไรก็มาเปิดดูถึงนู่นน่ะถึงประเทศลาวประเทศพม่าเขาก็มาเปิดร้านอาหารไทยดีค่ะดีถ้าเขาดูคลิปเราแล้วเขาชอบคลิปเราก็โอเคนะคะไม่ต้องตามมาดูถึงนี่หรอกเพราะเราถ่ายกันละเอียดใช่ค่ะอันนี้เป็นแป้งอะไรฮะเป็นแป้งแป้งมันค่ะแป้งมันให้มันแบบเข้มข้นหน่อยให้ดูให้มันข้นให้มันเกาะเส้นใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไล่แป้งลงไปอันนี้สร้างอาชีพได้ดีเลยทำแล้วก็วางขายนะตอนเช้าๆผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กก็กินได้ค่ะขายดีอยู่ค่ะเนาะตั้งแต่ทำขายมา 2-3 วันนี่ไม่พอขายอ่ะเมื่อเช้าก็มาหมี่ตั้ง10ห่อค่ะคือทดลองทำก่อนพออยู่ตัวพอลูกค้าโอเคขายดีแล้วเราค่อยมาทำคลิปเผยแพร่ลูกค้ากินก็โอเคค่ะผลตอบรับโอเคดีหอมเนี่ยยืนเนี่ยหอมมากเนี่ยพอเราใส่แป้งลงไปมันก็จะมีความข้นดูฟองที่เกลือขึ้นมาก็ดูมันหนืดขึ้นละเข้มข้นปรุงมันก็จะออกหวานเนาะออกหวานแบบนี้ต้องเป็นหวานก็ใช้น้ำหมูแดงค่ะถ้าใครก็ไม่ต่างกับน้ำหมูแดงอะค่ะมีความเค็มความหวานแต่ข้อสำคัญคือรสชาติเนี้ยมันลงไปอยู่ในหมูแล้วด้วยเพราะว่าหมัก2ชั่วโมงต้มอีกค่ะครึ่งชั่วโมงในตัวหมูมีรสชาติความหอมโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็ได้เป็นน้ำบะหมี่หมูแดงแล้วค่ะเป็นอันเสร็จเดี๋ยวหนูจะเอาเม็ดงาซะหน่อยให้มีงาค่ะให้มีงาแต่งหน้าตาหน่อยแต่งหน้าแล้วก็เคี้ยวไปโดนก็มีความหอมความมันอันนี้งาก็ต้องคั่วก่อนนะคะคั่วก่อนงาขาวค่ะไปคั่วก่อนไม่งั้นมันจะไม่หอมค่ะโอเคแค่นี้ละค่ะเสร็จแล้วอันเรียบร้อยอันนี้จะดูตอนเสร็จก็เดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดลงกล่องค่ะอันนี้ให้เพื่อนๆใครที่จะดูใครที่จะคิดว่าจะสร้างงานสร้างอาชีพก็นี่แหละได้ตรงนี้มาก็สบายละก็ลองไปทำทานดูก็ได้ค่ะครับเบื่ออาหารอยากทานอะไรแบบเปลี่ยนแปลงมือใช่ใช แต่เรื่องเกี๊ยวเรื่องอะไรเดี๋ยวดูคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับขอบคุณเชฟทองมากครับสวัสดีค่ะคุณเจอกัน